ผมเป็นเด็กอยุธยานะบ้านผมเนี่ยไม่มีภูเขามีภูเขาเดียวคือภูเขาทองคือเจดีย์อันนี้เราเป็นเด็กเราจะแบบตื่นเต้นอ่ะถ้าได้เห็นภูเขาอ่ะเดิมทีเราเห็นแต่ในรูปภาพแล้วเราดูหนังทาซงทาซานอะไรก็แบบโอ้มีป่ามีเขาเนี่ยแต่เวลาผมมาทางวังน้อยอ่ะนะมองไปทางซ้ายของวังน้อยเนี่ยเราจะเห็นภูเขาแล้วแล้วเราจะแบบอยากไปว่ะแต่ก็ไม่มีโอกาสจนกระทั่งเราโตมากแล้วนะจนเดินทางอ่ะถึงได้รู้ว่าโอ้โหสระบุรีนี่มันเป็นแก่งคอยนี่มันเป็นเมืองที่แบบมีภูเขาอลังการเต็มไปหมดเลยแล้วเราเดินทางผ่านบ่อยๆเนี่ยบ่อยครั้งที่ผมเห็นมันค่อยล่อยหลอมันค่อยถูกระเบิดค่อยถูกฉีกถูกพามีเขาอยู่ลูกนึงไปทางภูแคนะมันเหมือนภูเขาในหนังเรื่องClose Encounter of the Third Kind หนังของ Steven Spielberg อ่ะเป็นจุดที่นัดหมายยาน UFO จากต่างดาวจะนัดหมายมาลงตรงนั้นแล้วผมจะแบบรู้สึกว่าโอ้โหแม่งอย่างก็โลเคชั่นในหนังเลยมาวันนี้รู้สึกเขาลูกนั้นจะเริ่มแหว่งแล้วซึ่งอยู่ในแวดล้อมของสัมปทานระเบิดภูเขาเอาไปทำวัสดุก่อสร้างเนี่ยเขาลูกที่มันสวยมากผมไม่รู้สัมปทานมาถึงหรือไม่มาถึงนะแต่ว่าภูเขาลูกนี้มันยังอยู่รอดได้อยู่รอดได้ด้วยพลังของคนในชุมชนนักการเมืองท้องถิ่นวัดครูบาอาจารย์แล้วก็คนที่เขาเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยของดีมันควรจะได้รับการอนุรักษ์เอาไว้แล้วมากไปกว่านั้นเขาพบว่ามันมีสิ่งมีชีวิตที่หายากอย่างเลี้ยงผาเป็นสัตว์ป่าที่ปัจจุบันนับวันจะหายากยิ่งแล้วว่ากันว่าละแวกนี้ยังมีเลี้ยงผาอยู่ไม่น้อยทีเดียวเมื่อกี้ได้ยินตัวเลขบอก200-400ตัวเขาก็เลยพยายามร่วมแรงร่วมใจกันที่จะสร้างกระแสให้ชาวไทยหรือชาวโลกได้รับรู้ว่าตรงนี้เป็นพื้นที่สำคัญที่ควรจะเก็บเอาไว้สิ่งที่เราทำได้คือเราประชาชนภาคประชาชนเองก็เลยคิดว่าต้องทำกันเองทำเพื่อให้มันเกิดการรับรู้จากคนในประเทศการรักษาพื้นที่นี้ไว้รักษาเลียนผาไว้ให้ได้มันมีความสำคัญมีความจำเป็นเป็นเรื่องไม่แน่ไม่นอนจริงเลยงานบางงานจัดใหญ่โตยิ่งใหญ่มากแต่ผลลัพธ์กับไม่ได้ดังที่ตั้งหวังเอาไว้แต่เรื่องบางเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องติ๊กต๊อกบางเรื่องอ่ะพอเข้าสื่อโซเชียลมีเดียกับฮือฮาได้ก็มันตอบไม่ได้จริงๆเลยแต่ถ้าถามว่าหวังไหมหวังว่าเพราะนี่เป็นเรื่องดีงามเป็นเรื่องที่ควรจะช่วยกัน